รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Home Buyers Group ร่วมกับนิตยสาร Home Buyers Guideสุขุมวิท64มีครบทั้งรถไฟฟ้า BTS ใช้รถส่วนตัวขึ้นทางด่วนก็ง่ายคอนโดโลร้ายเปิดขายเป็น10ราคาน่าสนฟุดฟุดเอลิโอสุขุมวิท64คอนโดโลร้ายสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบชุดชีวิตอีซี่ใจกลางเมืองราคาก็อีซี่ที่จะเป็นเจ้าของเอลิโอเดเรยกรีสอร์ทมาไว้ใจกลางสุขุมวิทส่วนกลางจัดเต็มในห้องจัดหนักฟูลลี่เฟอร์นิชซื้ออยู่เองก็ได้ปล่อยเช่าก็คุ้มโอ้มเพียงขอให้มันถูกหวยด้วยเอ้ยไม่ใช่ขอให้ผมเนี่ยเจอทำเลเด่นๆโครงการดีๆตามสไตล์แบบ Home Buyers Guide ด้วยนะครับผมจะได้อยู่รอดไปต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแอนดี้เคนวุฒิขอร้องสาธุมาพอดีเลยสวัสดีครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ Home Buyers Guide ทำเลเด่นโครงการอะไรดีวันนี้อะไรนะครับทำเลนี้เลยใช่ไหมครับขอบคุณมากอยู่แล้วรวยเลยใช่ไหมครับโอเคไปเลยครับช่วง Home Survey สนับสนุนโดยชวนชื่นโมดัสวิภาวดีทาวน์โฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีใกล้แยกหลัก4เริ่ม4,400,000 บาทโทร1622สุดยอดมากคุณผู้ชมครับวันนี้คำขอของผมเนี่ยสำเร็จแล้วจากท่านเทวดาที่อยู่สวงสวรรค์ครับท่านบอกเลยว่าวันนี้ต้องมาสุขุมวิทครับเพราะตอนนี้คอนโดสุขุมวิทเนี่ยใครบอกว่าหรูขนาดนี้ต้องแพงตามไปด้วยไม่จริงเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสุขุมวิทนะครับก็ยังมีคอนโดมิเนียมระดับราคาปานกลางอยู่เลยและยังไม่แพงมากนะครับให้คนทำงานกินเงินเดือนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยได้ซื้อหาเป็นเจ้าของได้ด้วยเหมือนกันครับและจำนวนก็ไม่น้อยด้วยเหมือนกันครับอย่างทำเลสุขุมวิท64ครับที่พามาดูกันในวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของซอยสุขุมวิทครับที่มีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นหลายต่อหลายโครงการครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยมีคนมาซื้ออยู่นะครับทั้งคนต่างชาติเองก็มีคนไทยเองก็อยู่เยอะเหมือนกันครับซื้อลงทุนอย่างต่อเนื่องกันแบบไม่หยุดหย่อนครับแต่ทำไมซอยนี้ถึงฮิตได้ขนาดนี้ข้อแรกเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในซอยสุขุมวิท64เนี่ยสบายมากครับมีรถไฟฟ้ามาจอดรับตรงปากซอยพอดีเลยนั่นก็คือสถานีปุณณวิถีนั่นเองครับจะไปไหนมาไหนก็โอ้ยสะดวกสบายรวดเร็วทันใจแน่นอนครับและข้อที่2นะครับในซอยสุขุมวิท64เนี่ยเขาก็มีทางลัดเชื่อมโยงไปถึงซอยใกล้เคียงด้วยตั้งแต่สุขุมวิท62อันเนี้ยก็ไปขึ้นลงทางด่วนได้อย่างสบายมากออกไปทางสุขุมวิท66ก็ได้ด้วยเหมือนกันทางฝั่งโน้นเนี่ยก็มีสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุขไงครับจะใช้รถส่วนตัวเหรอครับสบายมากเหมือนกันจะใช้รถไฟฟ้าก็เลือกให้ถึง2สถานีด้วยกันข้อที่3สภาพแวดล้อมภายในซอยสุขุมวิท64นะครับถือว่ามีความน่าอยู่ที่สุดเงียบสงบไม่พลุกพล่านนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวร้านสะดวกซื้อร้านอาหารต่างๆก็มีสถาบันการศึกษาโรงเรียนนานาชาติก็มีอันนี้นะครับน่าดึงดูดเหลือเกินให้กับกลุ่มครอบครัวครับนิยมมาซื้อคอนโดมิเนียมในย่านนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะเด็กๆ เขาก็ไปโรงเรียนได้อย่างสบายคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับเอาละตอนนี้มาดูคอนโดมิเนียมที่กำลังจะเป็นบ้านใหม่ของเราในย่านสุขุมวิท64กันบ้างดีกว่านะครับมีให้คุณเลือกหลายโครงการเลยแหละและอยู่ในซอยแบบนี้แน่นอนครับคอนโดมิเนียมก็ต้องเป็นประมาณ 7-8 ชั้น low rise นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับราคามีให้คุณเลือกตั้งแต่ล้าน2ถึงล้าน3ขึ้นไปจนถึง 2-3 ล้านบาทครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะอยู่ตึกต้นซอยหรือว่าท้ายซอยไม่เอาไม่พูดรู้นะว่าจะพูดอะไรว่าเคยมาแล้วไม่ใช่หรอสุขุมวิท64ใช่สิครับแล้วจะไม่มาอีกได้ยังไงครับที่นี่เขาเด็ดมากทำเลเด่นและสำคัญคือท่านเทวดาเป็นคนสั่งมาด้วยคุณผู้ชมครับผมรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรทุกอย่างครบพร้อมจริงอยู่แบบสบายๆ easy เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับผมมีหนึ่งโครงการที่เขามีคอนเซปต์แบบ easy style living แบบนี้ที่นี่เลยสุขุมวิท64เหมือนกันชื่อว่าเอลิโอสนใจนะสนใจ easy let's go
Home Choice สนับสนุนโดยชวนชื่นเจริญ3ทาวน์โฮมพร้อมอยู่หน้ากว้าง 5.5 เมตรใกล้รถไฟฟ้าท่าพระเริ่ม 5,200,000 บาทโทร1622ชีวิตคุณจะสบายมากเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณมาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคุณจะ so easy living มากนะทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยมีทั้ง easy space นะ easy connection easy location โอ้มีครบหลาย easy เลยทีเดียวขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Elio สุขุมวิท64ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับหยุดก่อนค่ะคุณแอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอต้อนรับเข้าสู่โครงการเอริโอสุขุมวิท64นะคะค่ะอันนี้คือคุณจูนจูนใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยกำลังวิ่งไปหาอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณแอนดี้พูดนะคะคือยังไม่ครบเลยเอาจริงเหรอขาดไปอีกหนึ่งอีซี่ค่ะอะไรเอ่ยค่ะนั่นก็คืออีซี่โซเชียลไลฟ์ค่ะนี่เลยค่ะพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ของเรานะคะที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาสังสรรค์โดยมีได้นัดหมายกันก็คือมาพูดคุยกันได้เลยอะมาเจอตัวพอดีเลยนั้นถามเลยดีกว่าคอนเซ็ปต์ของเราจริงๆแล้วคืออะไรครับเอริโอคอนเซ็ปต์ของเรานะคะจะมีอยู่3แบบก็คือให้คุณใช้ชีวิตง่ายๆในสไตล์ของคุณเองนะคะกับคอนโดที่พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะสัมผัสได้เลยถึงความเงียบถึงพื้นที่สีเขียวถึงการพักผ่อนอย่างแรกเลยที่ทางคุณแอนดี้บอกนะคะก็คือ easy location นะคะตรงนี้ก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะจากซอยสุขุมวิท64เข้ามาเพียงแค่600เมตรก็ถึงโครงการแล้วเยี่ยมเลยเห็นมั้ยง่ายมากเลยแล้วก็สามารถทะลุไปไหนต่อไหนเยอะแยะมากมายใช่ค่ะนั่น1 easy location และ2 easy connectionค่ะ easy connection นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่ารอบๆในส่วนของตัวพื้นที่อะค่ะสามารถที่จะแวะไปห้างสรรพสินค้าไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลคือครบคันอยู่ในพื้นที่นี้เยี่ยมเลยใช่ค่ะและ easy space ล่ะครับ easy space ของเราค่ะเรามีห้องนะคะที่ตอบโจทย์กับทางลูกค้านะคะอยู่2แบบให้เลือกได้ทั้งห้องสตูดิโอแล้วก็ห้อง1ห้องนอนโอ้ค่ะไซส์ประมาณไหนครับ1ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะซึ่งเราให้เฟอร์นิเจอร์เป็นฟูลลี่เฟอร์นิชครับเลยและสตูดิโอค่ะก็จะอยู่ที่ 21.9 ตารางเมตรคราวนี้เนี่ย2ห้องนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตยังไงฮะทั้งหมดนะคะจะมี962ยูนิตค่ะโดยตรงนี้แบ่งเป็นห้องซักล้างซักรีดนะคะอยู่ที่อาคาร4ด้านนี้โดยที่ในส่วนของบริเวณโครงการนะคะอย่างที่เห็นจะมี4อาคารก็คือเรียงกันเลยค่ะอาคาร A B C D ก็คือ4อาคารมีทั้งหมด962ยูนิต62ยูนิตแล้วก็มี2 type ของห้องนอนนะคะก็มีเป็นสตูดิโอใช่ไหมฮะและ one bed one bed ค่ะเราไปดูเลยไหมครับได้ค่ะไปครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง1ห้องนอนนะคะขออนุญาตครับค่ะเข้ามาเราจะเจอเป็นห้องครัวก่อนค่ะสามารถทำครัวกินอาหารอย่างเงี้ยก็คือพร้อมเลยเคาน์เตอร์ครัวมีมาให้อันนี้คือให้เลยใช่ให้ไปเลยใช่ แล้วก็อย่างที่บอกไปเป็น fully furnished ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าฮะอ่าฮะก็เข้ามานะคะพอเป็นโซนของห้องครัวเนี่ยเข้ามาปุ๊บสามารถนั่งทานอาหารต่อได้เลยพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็คือเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยใช่ค่ะตู้นี้ก็ให้ด้วยอันนี้ตู้อะไรเอ่ยตรงนี้เป็นตู้อเนกประสงค์ค่ะสามารถเก็บพวกเตารีดไม้ถูพื้นหรือเป็นชั้นวางรองเท้าด้วยก็ได้หน้าห้องพอดีโอ้ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีโดยส่วนใหญ่แล้วห้องนี้คือนี่ห้องไซส์30ป่ะใช่ค่ะแล้วผมมีวันเบสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจัดการห้องอย่างที่เราคุ้นเคยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องยอมรับนะว่าอย่างคุณผู้ชายเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าเลยถูกป่ะถูกต้องใช่ไหมอันนี้ก็โอเคทำให้ห้องดูระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับและดีครับเราไม่ต้องมานั่งบิ้วว่าเอ๊ะจะบิ้วอินยังไงให้มันสวยงามลงตัวเลยทีเดียวและเป็นของโมเดิร์นฟอร์มด้วยนะครับถูกต้องค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นลิ้นชักใส่เก็บของเยี่ยมนะคะมาพร้อมกับซิงค์ล้างจานแล้วขอดู living room หน่อยซิว่าใหญ่แค่ไหนตรงนี้นะคะคุณพี่แอนดี้สามารถนั่งเทควิวนะคะนั่งด้วยกันเลยมานี่ค่ะนี่นั่งเทควิวไปมองชมวิวไปดูทีวีไปก็คือให้
ผ่อนคลายได้เต็มที่เลยเนาะเนาะเนาะโอเคนะชั้นวางอะไรอย่างงี้ก็ให้หมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้มีให้ค่ะนี้เราจะตกแต่งให้ตกแต่งให้ดูใช่ก็คือจะมีส่วนของที่ชั้นวางทีวีชั้นวางทีวีอย่างเดียวโซฟาให้แล้วก็สเปซของระเบียงก็ประมาณนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คือพื้นที่จริงใช่ค่ะนี่เป็นห้องนอนค่ะจะบอกว่าให้เตียง5ฟุตกว้างขวางมากสามารถนอนได้2คนนะคะขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่ไงใหญ่พอไหมคุณผู้ชมครับโอเคนะโอเคค่ะก็นอกจากนอนเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ครับมีตู้เสื้อผ้าให้มีแอร์ให้ก็คือครบเลยนี่ดูหน้าต่างนิดนึงฮะกว้างเลยเห็นไหมเทควิวได้ค่ะโอเคเลยนะครับเป็นไงบ้างคะคุณแอนดี้มาเอลิโอเราชีวิตอีซี่ไหมคะอีซี่มากอันนี้ครบหรือยังมีขาดตกหล่นอะไรไหมอีซี่ยังขาดอีกหนึ่งอีซี่ค่ะอะไรเอ่ยอีซี่เพย์เมนต์ค่ะถ้าเกิดคุณแอนดี้สนใจจองง่ายมากๆเลยเพียงแค่1998บาทเดี๋ยวก่อนนะ1998บาทค่ะ98บาทนี่ถูกกว่าเช่าแบบที่เขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์อีกแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะคะมีอยู่ฟรี2ปีให้คุณแอนดี้เลือกด้วยโอ้ my god easy easy มากเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ถ้าเกิดคุณแอนดี้จองในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าที่เข้ามาในเดือนนี้โดยเฉพาะเลยก็คือฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แนะนำว่าลองเข้ามาดูไม่ต้องเริ่มแบบอะไรใหญ่ๆหรอกเอาประมาณนี้แหละนะฮะ30ตารางเมตรโอเคแล้วหรือถ้าแบบคนเดียวโสดแล้วกลัวแบบว่าจะมีเหงาเกินไปไหม ก็ย่อลงมาหน่อยลงมา21 ก็ได้เหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เอาไปว่าเอลิโอรอคุณอยู่นะจ๊ะราคาจ้ะค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ล้าน29เท่านั้นเองค่ะ1ล้าน29ใช่โอเคนะใช่อย่าลืมคุณผู้ชมนี่เราอยู่ในย่านสุขุมวิทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแบบนี้แล้วคิดตกตารางเมตรก็โหยถูกนะถูกมากค่ะเพราะว่าหน้าปากซอยเป็น BTS ปุณณวิถีเลยแล้วสมมุติไปแบบ30ล่ะ30ราคาอยู่ที่ 2,900,000 เท่านั้นเองค่ะ 2,900,000 บาทคุณผู้ชมครับใช่ค่ะโอเคมากเลยเป็นไงคุณผู้ชมครับราคาถูกขนาดนี้รีบมากันละกันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้คุณจูเนี่ยฝากถึงเอลิโอสุขุมวิท64ของเราดีกว่าว่ามันน่าอยู่แค่ไหนครับเชิญครับอยากจะฝากคุณแอนดี้ว่านอกจากเอลิโอสุขุมวิท64นะคะยังมีอีกที่นึงค่ะเป็นโครงการอยู่ติดกันนี้เองจริงเหรอฮะใช่ค่ะเป็นของเอลิโอเหมือนกันใช่ค่ะเอลิโอเหมือนกันค่ะซึ่งตรงนั้นมีส่วนกลางที่น่าทึ่งมากจูนฝากเพื่อนจูนดูแลคุณแอนดี้แล้วดีครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วสุขุมวิท64ไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆนะเนาะที่อยู่อาศัยตรงนี้ตอนนี้ใครก็อยากได้ใช่ค่ะชื่ออะไรนะเอลิโอเดลเรค่ะเอลิโอเดลเรอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลค่ะเดินไปไม่ถึง29คุณแอนดี้ถึงเลยเดี๋ยวมีคุณเมย์มารอรับด้วยโอ้โหน่ารักมากเซอร์วิสบริการพร้อมอีซี่เหลือเกินขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วง Home Choice สนับสนุนโดยชวนชื่นโมดัสวิภาวดีทาวน์โฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีใกล้แยกหลัก4เริ่ม4ล้าน4แสนบาทโทร1622โอ้ได้ความรู้สึกแตกต่างมากเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยขอนั่งพักแป๊บหนึ่งดีกว่าโอ้โหดูสิมาเอลิโอเดเลสบายไหมคะพี่แอนดี้สบายมากเลยค่ะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โอ้โหนี่จะบอกว่าเซลล์นี่น่ารักทุกคนเลยนะครับคุณจูนก็น่ารักขอบคุณครับนี่คือน้องเมย์ถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าคุณจูนเขาบอกว่าให้มาหาน้องเมย์นะฮะซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่เอลิโอเดเรย์นะครับผมซึ่งอยู่ติดกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะติดกันเลยค่ะใช่ไหมฮะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอ่ะ
ก็คือโครงการนี้ค่ะจะเป็นสไตล์รีสอร์ทอะค่ะส่วนกลางประมาณ4ไร่ให้บรรยากาศที่รีแลกซ์เหมือนลูกค้ามาอยู่ที่รีสอร์ทเลยซึ่งตรงนี้แหละที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือส่วนกลางถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่กว้างใหญ่มากใช่ค่ะยาวจนสุดตรงนู้นเลยค่ะพี่อันดี้แล้วก็ยังมีนะอื่นๆอีกมากมายที่ให้กับใช่ค่ะลูกค้าด้วยใช่ไหมค่ะจะมีส่วนกลางทางด้านนู้นนะคะจะมีเป็นโซนฟิตเนสค่ะแล้วก็จะมีโซนคอมมอนรูมเป็นโต๊ะพูค่ะห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีโซฟาส่วนด้านหน้าก็มี True Coffee ด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ Mac Value เปิด24ชั่วโมงนอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีอะไรอื่นอีกไหมก็มีฟิตเนสด้านในนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเพราะว่าเรามีทั้งหมด8ตึกค่ะก็จะครอบคลุมให้ลูกบ้านได้อยู่สบายสุดยอดมากผมว่าเราเดินไปดูหน่อยมั้ยค่ะใช่ครับค่ะใช่เลยค่ะค่ะนี่ก็คือตึกทั้งหมดของเรานะคะพี่แอนดี้จะมีทั้งหมด8ตึก8ชั้นค่ะค่ะไซส์ล่ะครับของเราที่มีอยู่ค่ะห้องสตูดิโอนะคะจะมีไซส์24แล้วก็26ค่ะครับส่วน34จะเป็น1เบสค่ะแล้วก็44จะเป็น2เบสนี่ค่ะพี่แอนดี้สังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นมุมตึกนะคะจะเป็นไซส์44ก็คือจะเป็นตึกโลไรส์เป็นโลไรส์ค่ะ8ชั้นนะครับ8ชั้น8ตึกอ่ะเราไปดูห้องกันเลยมั้ยค่ะเชิญเลยค่ะครับผมอันนี้เป็นห้องขนาด34ค่ะพี่แอนดี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะแล้วก็จะมีตู้อเนกประสงค์อันนี้ก็คือยังไงฮะเวลาพี่แอนดี้เก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนออกจากห้องก็เก็บร่มเก็บรองเท้าไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้ได้หมดเลยส่วนตรงนี้จะเป็นมุมทานข้าวนะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวให้แล้วก็มีเก้าอี้อันนี้คือให้ให้ค่ะเยี่ยมเลยตรงนี้ค่ะพี่แอนดี้จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะก็เวลาพี่แอนดี้กลับมาทำงานเนี่ยถ้าเหนื่อยๆนะคะพี่แอนดี้ก็นั่งตรงนี้เลยดูโทรทัศน์ค่ะตรงเซตนี้ใช่เซตนี้เราก็ให้นะคะให้อะไรบ้างให้มีโซฟาค่ะแล้วก็มีโต๊ะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีโต๊ะวางทีวีค่ะคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจะเป็นแบบลอยตัวครับค่ะเราให้หมดทุกอย่างเลยยกเว้นที่เราบิวอินเราไม่ได้บิวอินให้โอเคค่ะพื้นไม้ก็สวยลามิเนตนะฮะสีแบบว่าดูสบายตาดีสีเบสดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็โอ้โหนี่เห็นสระว่ายน้ำหมดเลยคุณผู้ชมใช่ค่ะวิวดีมากนี่เหมือนอยู่รีสอร์ทอ่ะใช่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้เนาะเรายกรีสอร์ทจากต่างจังหวัดเนี่ยมาไว้ที่ใจกลางเมืองเลยจะเป็นโซนห้องนอนค่ะพี่แอนดี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์เราก็ให้เหมือนกันให้อะไรบ้างมีตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าหนึ่งนะค่ะโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเตียงเตียงและโซฟาเบสด้านในฮะมีให้ด้วยเหรอให้ด้วยค่ะสามารถนอนอ่านหนังสือค่ะเป็นมุมที่แบบรีแลกซ์เหมือนกันวิโอเคเลยอ่ะวิไอเดียเก๋นะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เนาะค่ะอ่านหนังสือแล้วก็ชมวิวด้านนอกนี่ไงสไตล์รีสอร์ทเหมือนเดิมค่ะโอ้โหอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของโครงการ Elio Del Rey ของเราค่ะเยี่ยมมากค่ะก็เหมือนกับว่าคุณเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยให้กับห้องรับแขกค่ะห้องทานอาหารไปห้องครัวไปแต่นี่เราเน้นอยู่ตรงนี้ก็คือห้องนอนใช่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะนี่ว้าวดูอบอุ่นดีเป็นรีสอร์ทจริงๆเนาะค่ะได้ความเป็นแบบรู้สึกเหมือนกับอยู่ในแบบพวกสปาอโรมาอะไรเงี้ยใช่ค่ะฟีลดีมากเลยนะครับโอเคมาคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าใช่ครับค
มว่าผมน่าจะอ่านใจคุณผู้ชมออกว่าเข้ามาแล้วชอบก่อนเลยก็คือส่วนกลางที่ให้เยอะแยะมากมายถึง4ไร่ด้วยกันสระว่ายน้ำนี่ยาวเลยนะครับคิดดูคุณผู้ชมครับว่าคุณอยู่บนตึกไหนก็ได้แต่ตึกเนี้ยคุณจะเห็นสระว่ายน้ำตรงกลางเลยตรงห้องนอนคุณถูกไหมฮะหรือไม่ก็ตรงระเบียงใช่ค่ะถูกไหมฮะคืออย่างที่เมย์บอกอะค่ะว่าเรายกส่วนกลางนะคะเป็นสไตล์รีสอร์ทมาไว้ใจกลางเมืองเส้นสุขุมวิทนะคะแล้วก็ห่าง BTS เพียงแค่600เมตรเข้าทาง BTS ปุณวิถีก็ได้หรือไม่ก็อุดมสุขก็ได้ได้2ทางเลยหรือแม้กระทั่งที่นี่เขามีบริการเซอร์วิสในเรื่องชัตเตอร์บัสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ2คันค่ะก็รอบละครึ่งชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะโอเคส่วนเวลาไหนเนี่ยคุณต้องมาอยู่ก่อนอยู่เสร็จปุ๊บคุณจะได้รู้ไงว่าต้องไปตอนไหนชั่วโมงอะไรนะฮะก็นี่คือทั้งหมดที่เราพาคุณมาดูเออยิงเหลือ1ห้องนี่ใช่มั้ย24ขนาดห้องค่ะจะเป็นขนาด24ตารางเมตรนะคะจะเป็นไซส์สตูดิโอค่ะก็มีฟูลลี่เฟอร์นิชให้ครบเหมือนกันก็ตอนนี้นะคะห้องสตูดิโอไซส์ขนาด24ค่ะก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นอยู่ฟรี1ปีส่วนในเรื่องของเงื่อนไขโปรโมชั่นไงก็ให้ลูกค้าเข้ามาชมโครงการก่อนอ่ะคุยกันเองได้ค่ะจองเลยวันนั้นครับในราคาที่1.59 เท่านั้นค่ะ 1.59 ล้านบาทเริ่มต้นใช่ค่ะไปถึงสุดเลย44ตารางเมตรคือเท่าไหร่ฮะ44อยู่ที่3.5 ล้านค่ะ3.5 ล้านเป็น 2 เมตรค่ะนะยังไงรีบมาแล้วกันนะครับเอลิโอเดลเลย์ค่ะรอคุณอยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอลิโอทั้งสองที่นี่เขาดีจริงคุณผู้ชมครับแหมเข้ามาแล้วผมรู้สึกมันผ่อนคลายมากนี่แอบนั่งดูนะชาวต่างชาตินั่งแบบเหมือนอยู่ภูเก็ตเหมือนอยู่กระบี่อะไรอย่างเงี้ยแหมเป็นสไตล์รีสอร์ทจริงฮะตอบโจทย์มากคุณผู้ชมครับต้องมาดูด้วยสายตาของคุณเองครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเงินพร้อมทุกอย่างพร้อมแบงก์อนุมัติแล้วก็ซื้อเลยครับเพราะว่านี่ถือว่าจะใกล้สิ้นสุดปี58แล้วอย่าให้เลยไปนะครับซื้อให้ได้เป็นของขวัญชิ้นโบแดงที่ใหญ่ที่สุดให้กับเราในปีนี้ครับแล้วปีหน้าจะซื้อบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนแอนดี้หน้าที่ของผมก็ยังเหมือนเดิมครับจะปีไหนๆผมก็ยังหาทำเลเด่นๆโครงการดีๆให้กับผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์กับ Home by Sky กลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับ